IT for English โมดูล2คอมพิวเตอร์ช่วยการเรียนรู้ภาษาแบบมัลติมีเดียและการประเมินคอมพิวเตอร์ช่วยการเรียนรู้ภาษาองค์ประกอบของบทเรียนมัลติมีเดียปัจจุบันมีสื่อมัลติมีเดียมากมายที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อการเรียนการสอนภาษาการที่สื่อการสอนจะเรียกได้ว่าเป็นสื่อมัลติมีเดียต้องประกอบไปด้วยอะไรบ้างเรามาชมไปพร้อมๆกันเลยนะคะ Hi dishes you would like to recommend? Of course. I'd love to recommend Tom Yum. Tom Yum is a hot and sour soup. It can be made with shrimp, fish, or chicken.With lemongrass, chilies, and kaffir lime leaves. ประโยคนี้นะคะจะหมายถึงแน่นอนครับผมอยากแนะนำต้มยำต้มยำเป็นซุปที่มีรสชาติเผ็ดแล้วก็เปรี้ยวต้มยำสามารถทำมาจากกุ้งปลาและไก่ใส่ตะไคร้พริกและใบมะกรูดในสถานการณ์นี้นะคะนักท่องเที่ยวขอให้ไกด์เนี่ยแนะนำอาหารไทยสำนวนที่เราสามารถใช้ในการแนะนำอาหารก็ได้แก่I would love to recommend. จากนั้นตามด้วยชื่อของอาหารค่ะเรามาดูตัวอย่างกันนะคะ I'd love to recommend clear soup with tofu. ดิฉันอยากจะขอแนะนำต้มจืดใส่เต้าหู้อีกตัวอย่างหนึ่งนะคะ I'd like to recommend chicken green curry. ดิฉันขอแนะนำแกงเขียวหวานไก่ค่ะ Green curry ก็คือแกงเขียวหวานนั่นเองค่ะจากบทเรียนตัวอย่างเราสามารถจำแนกองค์ประกอบของสื่อมัลติมีเดียต่างๆได้เป็น5ชนิดคือ 1. ข้อความตัวอักษรหรือ text ข้อความหรือตัวอักษรถือว่าเป็นองค์ประกอบพื้นฐานที่สำคัญของมัลติมีเดียเพราะเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยดึงดูดความสนใจและนำเสนอข้อมูลแก่ผู้เรียนผ่านจอภาพของเครื่องคอมพิวเตอร์ปัจจุบันมีรูปแบบและสีของตัวอักษรให้เลือกมากมายนอกจากนี้เรายังสามารถกำหนดคุณลักษณะของข้อความให้มีปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียนหรือโต้ตอบในระหว่างการนำเสนอได้อีกด้วยองค์ประกอบที่2คือภาพนิ่งหรือ still imageภาพนิ่งเป็นภาพที่ไม่มีการเคลื่อนไหวเช่นภาพถ่ายภาพวาดหรือภาพลายเส้นภาพนิ่งนับว่ามีบทบาทต่อระบบงานมัลติมีเดียมากกว่าข้อความหรือตัวอักษรเพราะภาพจะให้ผลในเชิงการเรียนรู้หรือรับรู้ด้วยการมองเห็นได้ดีกว่านอกจากนี้ยังสามารถถ่ายทอดความหมายได้ลึกซึ้งมากกว่าข้อความหรือตัวอักษรซึ่งข้อความหรือตัวอักษรจะมีข้อจำกัดทางด้านความแตกต่างของภาษาแต่ภาพนั้นสามารถสื่อความหมายได้ทุกชนชาติองค์ประกอบที่3คือภาพเคลื่อนไหวหรือที่เราเรียกกันคุ้นหูว่า animation ภาพเคลื่อนไหวหมายถึงภาพกราฟิกที่มีการเคลื่อนไหวเพื่อแสดงขั้นตอนหรือปรากฏการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างสรรค์จินตนาการให้เกิดแรงจูงใจแก่ผู้ชมการผลิตภาพเคลื่อนไหวจะต้องใช้โปรแกรมที่มีคุณสมบัติเฉพาะทางซึ่งอาจมีปัญหาเกิดขึ้นอยู่บ้างเกี่ยวกับขนาดของไฟล์ที่ต้องใช้พื้นที่ในการจัดเก็บมากกว่าภาพนิ่งหลายเท่าแต่ในด้านการเรียนรู้ของผู้เรียนการใช้ภาพเคลื่อนไหวสามารถช่วยกระตุ้นความสนใจและช่วยให้ผู้เรียนจดจำเนื้อหาบทเรียนได้ดีขึ้นองค์ประกอบที่4คือเสียงหรือ sound เสียงเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่สำคัญของมัลติมีเดีย
เสียงจะถูกจัดเก็บอยู่ในรูปของสัญญาณดิจิทัลซึ่งสามารถเล่นซ้ำกลับไปกลับมาได้โดยใช้โปรแกรมที่ออกแบบมาเฉพาะสำหรับทำงานด้านเสียงหากในงานมัลติมีเดียมีการใช้เสียงที่เร้าใจและสอดคล้องกับเนื้อหาที่นำเสนอจะช่วยให้ระบบมัลติมีเดียนั้นเกิดความสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้ยังช่วยสร้างความน่าสนใจและน่าติดตามในเรื่องราวต่างๆได้เป็นอย่างดีเนื่องจากเสียงมีอิทธิพลต่อผู้เรียนมากกว่าข้อความหรือภาพนิ่งเสียงจึงเป็นองค์ประกอบที่จำเป็นสำหรับมัลติมีเดียซึ่งเราสามารถนำเข้าเสียงผ่านทางไมโครโฟนแผ่นซีดีเครื่องเล่น MP3 และอุปกรณ์อื่นๆองค์ประกอบที่5ซึ่งเป็นองค์ประกอบสุดท้ายก็คือวิดีโอเป็นองค์ประกอบของมัลติมีเดียที่มีความสำคัญเป็นอย่างมากเนื่องจากวิดีโอในระบบดิจิทัลสามารถนำเสนอข้อความหรือรูปภาพทั้งภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหวประกอบกับเสียงได้สมบูรณ์มากกว่าองค์ประกอบชนิดอื่นๆอย่างไรก็ตามปัญหาหลักของการใช้วิดีโอคือวิดีโอต้องมีคุณภาพค่อนข้างสูงเพื่อให้ได้ภาพคมชัดถ้าหากการประมวลผลภาพดังกล่าวไม่ได้ผ่านกระบวนการบีบอัดขนาดสัญญาณมาก่อนไฟล์วิดีโอก็จะมีขนาดใหญ่เกินไปโดยเฉพาะหากต้องชมวิดีโอนั้นผ่านระบบออนไลน์จะทำให้ประสิทธิภาพในการชมด้อยตามไปด้วยหรือในทางกลับกันหากมีการบีบอัดไฟล์จนมีขนาดเล็กเกินไปภาพที่ปรากฏจะขาดรายละเอียดและค่อนข้างเบลอจนอาจทำให้เสียอรรถรสในการรับชมแต่ปัจจุบันเทคโนโลยีการบีบอัดของภาพได้มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องทำให้ภาพวิดีโอสามารถทำงานได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและกลายเป็นสื่อที่มีการใช้อย่างแพร่หลายและมีบทบาทสำคัญต่อระบบการเรียนรู้ด้วยมัลติมีเดียอย่างที่เราทราบกันดีว่าเทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันอย่างมากเทคโนโลยีส่งผลกระทบในด้านต่างๆรวมไปถึงด้านการศึกษาผู้เรียนสามารถศึกษาหาความรู้ได้จากสื่อมัลติมีเดียเพื่อการเรียนการสอนรวมทั้งสื่ออินเทอร์เน็ตสิ่งเหล่านี้ทำให้การเรียนรู้สามารถเกิดได้ทุกที่และทุกเวลาดังนั้นการออกแบบหรือการเลือกใช้สื่อมัลติมีเดียที่มีประสิทธิภาพจึงมีความสำคัญอย่างมากกับผู้เรียนในยุคดิจิทัลในครั้งต่อไปเราจะมาดูกันว่าสื่อการสอนในอดีตมีความแตกต่างจากสื่อการสอนในยุคปัจจุบันอย่างไรสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ